เหรียญ10บาทปี2539แบบหมุนเวียนและแบบที่ระลึก50ปีกาญจนาภิเษกแบบไหนน่าเก็บและมีราคาสูงกว่ากันคลิปนี้คุณพลาดไม่ได้ครับของสะสมมีค่ามาเปลี่ยนเป็นเงินสดร้านปานันซื้อขายเหรียญธนบัตรเงินตาโบราณเครื่องเคลือบเครื่องลายครามเศษทองเครื่องเงินทองหน้าของเก่าหายากทุกชนิดสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางสวัสดี FC ของร้านปานันที่รักทุกท่านนะครับสำหรับเหรียญ10บาทปี2539นั้นมีหลายคนถามเข้ามานะครับเพราะว่ามีการเจอ2แบบไม่ว่าจะเป็นที่ระลึกกาญจนาภิเษกและอีกแบบหนึ่งนะก็คือแบบหมุนเวียนธรรมดาครับนะหลายคนก็ถามว่าแบบไหนมีราคาสูงกว่ากันนะแบบนี้แบบธรรมดาหมุนเวียนมีการผลิตหรือเปล่าคือบอกต้องบอกเลยนะว่ามีการผลิตครับและเหรียญ10บาทกาญจนาภิเษกปี2539นั้นนะครับมีทำมา2บล็อกครับส่วน10บาทที่เป็นหมุนเวียนธรรมดาก็มีทำมาเหมือนกันครับแล้วแบบไหนนั้นนะน่าสนใจและมีราคาสูงกว่ากันนะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของ10บาทปี2539ครับอย่าลืมกดติดตามช่องปานันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะเหรียญ10บาทปี2539ถ้าเป็นบล็อกกาญจนาภิเษกนั้นนะครับบอกเลยว่ามีการทำออกมาถึง2บล็อกนั่นคือมีบล็อกไทยกับบล็อกนอกซึ่งหลายคนก็สงสัยเลยนะว่าบล็อกไทยกับบล็อกนอกเป็นยังไงนะครับซึ่งผมนะครับก็เคยได้เอาข้อมูลนะเกี่ยวกับในเรื่องนี้ลงไว้นะครับในช่อง YouTube แล้วนะครับให้ข้อมูลกันไปแล้วนะครับซึ่งนะหลายคนก็อาจจะไม่รู้มาก่อนก็ลองไปศึกษาดูได้นะครับนะเหรียญ10ปี2539ที่เป็นแบบหมุนเวียนนะครับก็คือจะเป็นรูปแบบของวัดอรุณนะครับมีการผลิตเพื่อใช้หมุนเวียนควบคู่ไปกับเหรียญ10กาญจนาภิเษกอีกด้วยครับซึ่งคาดว่าเหรียญ10ปี2539ที่เป็นรูปแบบของวัดอรุณอนาคตนี้อาจจะมีราคาสูงขึ้นก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าทางกรมธนารักษ์ได้มีการเก็บเหรียญหมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่9ออกจากระบบเศรษฐกิจครับตามหนังสือคู่มือนะฮะเหรียญ10ปี2539ที่เป็นรูปแบบของวัดอรุณนะครับมีจำนวนการผลิตเพียงแค่ 17,86,000 เหรียญครับซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับ10กาญจนาภิเษกปี2539นะครับและต้องบอกเลยว่านะครับนะแบบหมุนเวียนนี้นะครับเป็นเหรียญ10ที่ผลิตน้อยกว่า10ปีอื่นอีกด้วยเพราะว่าปกติแล้วนะครับเหรียญ10นะที่เป็นแบบหมุนเวียนนะครับผลิตทีนะครับหลักร้อยล้านเหรียญเลยทีเดียวครับสำหรับราคาประเมินสภาพไม่ผ่านการใช้ UNC กริบๆเลยนะครับตามหนังสือคู่มือนักสะสมนะครับเหรียญ10กาญจนาภิเษกบล็อกอิตาลีเหรียญนึงนะจะอยู่ที่ราวๆประมาณ15บาทนะครับส่วนบล็อกไทยนะครับสภาพนะไม่ผ่านการใช้เหรียญนึงก็ประมาณ45บาทนะครับนี่คือราคาที่เล่นกันนะครับส่วนเหรียญ10ปี2539รูปแบบวัดอรุณสภาพที่ไม่ผ่านการใช้นั้นฮะคู่มือบอกไว้ถึงเหรียญละ250บาทครับสำหรับราคาแล้วนะครับนอกจากจะอาศัยคู่มือแล้วนะครับต้องนะใช้ความพึงพอใจนะครับการตกลงราคามาเปรียบเทียบด้วยนะครับเพราะว่านะบางทีนะครับราคามันมีขึ้นมีลงตามสภาพเศรษฐกิจแต่ที่แน่ๆนะครับนะที่หลายคนถามผมเข้ามาว่าเหรียญไหนอนาคตจะมีราคาสูงกันครับผมบอกเลยนะแบบหมุนเวียนธรรมดาปี2539นั้นมีโอกาสพุ่งสูงกว่าครับเพราะว่าในสมัยนั้นทำออกมา2แบบใช่ไหมฮะแล้วทีนี้การจนาก็มีการทำค่อนข้างเยอะจนทำให้แบบหมุนเวียนเนี่ยทำออกมาน้อยและหายากด้วยครับแต่ว่าตอนนี้อย่างที่บอกครับว่ากรมธนารักษ์ยังไม่สามารถที่จะเอาออกจากระบบได้หมดนะครับถ้าออกจากระบบหมดเมื่อไหร่นะครับผมบอกเลยว่าราคาพุ่งแน่นอนครับใครมีเหรียญที่ร้านปานันนะครับรับซื้อคุณสามารถติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ปานันนะครับ LINE @ปานัน 88โทรศัพท์054-07-303นะครับร้านของเราจะเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญ นะครับอย่าลืมนะฮะกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหรียญครับ